สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการภูมิสมดุล นะครับการดูแลสุขภาพด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลจะเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพและในสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่เราพูดถึงเรื่องราวของโรคมะเร็งนั่นเองนะครับเพราะว่าวันที่4กุมภาพันธ์จะเป็นวันมะเร็งโลกและวิทยากรประจำของเราครับท่านศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเราหยิบยกเอาหัวข้อเรื่องของโรคมะเร็งมาคุยกันตลอดทั้งสัปดาห์นี้เพราะว่า4กุมภาเป็นวันมะเร็งโลกครับเป็นวันที่ทั่วโลกให้ความสำคัญเกี่ยวกับโรคมะเร็งครับก็อนามัยโลกเขาก็ตั้งให้เป็นวันที่เตือนครับให้พวกเราทุกคนระลึกถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากมะเร็งได้นะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้ทุกคนดูแลสุขภาพครับเพื่อจะหลีกเลี่ยงจากโรคนี้ให้ได้ซึ่งจริงๆแล้วอาการของโรคนี้เนี่ยทางอาจารย์เองก็ได้มีการติดตามศึกษา รวมไปถึงเรื่องของการวิจัยงานที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งมานานแล้วขณะนี้เรามีความมั่นใจว่าเราจะสามารถช่วยเหลือหรือดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งได้อย่างง่ายๆครับโดยการทำให้ร่างกายของเขาเนี่ยลุกขึ้นมาสู้เองแข็งแรงเองแข็งแรงเองนะครับโดยการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของเขาให้ขึ้นมาสู้กันครับก็คือไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวให้จัดการกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตอีกทีนึงซึ่งมีหน้าที่อยู่แล้วตามธรรมชาติให้จัดการกับเซลล์มะเร็งผมก็เรียนว่าจากการที่ผมเป็นนักวิจัยครับแล้วผมก็คลุกคลีกับเรื่องการพยายามอย่างยิ่งที่ทำให้ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นผมอยากจะบอกว่าผมอยากจะประกาศสู้กับมะเร็งด้วยงานวิจัยของเราในปีนี้ครับก่อนหน้านั้นเราก็ได้มีการทำการทดสอบในเชิงคลินิกนะครับกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็พิสูจน์ออกมาแล้วว่าสามารถที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งไม่มีอาการทุกข์ร้อนไม่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงสุดท้ายของชีวิตนะครับแล้วบางรายที่อยู่ในโครงการนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่จนปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามเราก็พูดว่าผลิตภัณฑ์ของเราหรือวิธีการวิจัยของเราเนี่ยไม่สามารถรักษาบรรเทาหรือแก้ไขได้เราก็ได้แต่เพียงพูดว่าเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเพราะโครงการวิจัยของเรามีคำจำกัดความอยู่แค่นั้นนะครับเราก็สรุปแค่นั้นจริงๆซึ่งก็ประสบความสำเร็จด้วยครับวันนี้เรามีเสียงจากผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้นั่นก็คือพี่สุเทพหรือว่าคุณสุเทพแหวนทองนะครับจะมาเล่าประสบการณ์โดยตรงนะครับหลังจากที่ได้สัมผัสและได้เพิ่มคุณภาพชีวิตจากการที่เป็นมะเร็งในระยะขั้นสุดท้ายแล้วเขาจะมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันครับงานแถลงข่าว Operation BIM กับการเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนเป็นมะเร็งใน3ทวีปด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลหรือ Balancing Immunity โดยผลิตภัณฑ์งานวิจัยจากมังคุดณโรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ดเมื่อวันที่6สิงหาคม2555โดยในงานนี้ได้มีทั้งสื่อมวลชนนักวิชาการทีมวิจัยและผู้ที่มีประสบการณ์ตรงจากการเป็นมะเร็งในระยะสุดท้ายมาแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ที่มางานในครั้งนั้นอีกด้วยคุณสุเทพแหวนทองมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้ายลามไปส่วนอื่นๆของร่างกายและกระดูกสันหลังไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายท่อนล่างได้ฉายรังสีแล้วก็ยังเคลื่อนไหวไม่ได้เริ่มใช้เมื่อวันที่19เมษายน2554คุณภาพชีวิตดีขึ้นมากหลังเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ได้10เดือนก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ค่า PSA 100นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรหลังใช้ได้3เดือน PSA 31.88 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรหลังใช้ได้5เดือน PSA 1.86 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรหลังใช้ได้8เดือน PSA 0.82 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรและหลังใช้ได้3ปี9เดือนเมื่อวันที่9มกราคม2558 PSA 0.07 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรผลเอ็กซเรย์กระดูกสันหลังพบว่าสมบูรณ์ดีบิดตัวได้ตามปกติเดินระยะทางใกล้ๆไม่ต้องใช้ไม้เท้าผลการตรวจการทำงานของตับไตและค่าเลือดต่างๆอยู่ในระดับปกติ
ผมมีความมั่นใจเลยผมก็เริ่มทานตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาตั้งแต่วันที่19เมษายน2554จนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังทานอยู่นะพอทานได้ครบ2เดือนเนี่ยปรากฏว่าค่าเลือดผมลดลงจาก100นึงก็เหลือ31 4เดือนผมย้อนกลับไปเช็คอีกลงมาเหลือ 1.8 คือต่ำลงมาละต่ำกว่ามาตรฐานของบุคคลทั่วๆไปที่จะให้มีได้หลังจากทานมาได้อีก2เดือนพอเริ่มไต่แกว่งขาได้แล้วอะไรแล้วขาเริ่มสามารถคอนโทรลได้บ้างแล้วต่อไปก็เริ่มยืนก็เลยใช้วอล์กเกอร์4ขาพยุงอยู่ข้างหน้าแล้วก็ปล่อยตัวลงกับพื้นโอ้โหตอนแรกใหม่ๆก็ขามันรับไม่ไหวเหมือนกันนะก็ยังเดินได้ไม่ได้ไกลครับต้องได้ยืนได้ยืนได้ก้าวครับพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆกำลังใจเราก็มีมาขึ้นเยอะเราก็คงจะต้องหาวิธีการป้องกันหรือว่าต่อสู้กับเขาก็ทำใจดีสู้เสือไว้นะครับอย่าไปคิดว่าเขาจะมาทำลายเราอย่างเดียวผมใช้มาตั้งแต่5ปีแล้วครับจากที่เดินไม่ได้นะครับจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้ก็สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอาบน้ำทานอาหารเดินทางได้นิดหน่อยกลับไปหาคุณหมอเพื่อเช็คผลเกี่ยวกับมะเร็งบ้างไหมฮะครับ เราจะเช็คทุกๆ2เดือนปรากฏว่าค่า PSA นั้นลดลงมาเรื่อยๆๆๆๆจาก100เนี่ยจนกระทั่งปัจจุบันนี้เหลือ 0.02 ตั้งใจจะอยู่อีกสัก30ปีก็อาจารย์พิเชษบอกให้ได้100ดีใจครับวันนี้ต้องบอกว่าดีใจจริงๆได้ยินเสียงหัวเราะแบบนี้นะฮะมหัศจรรย์จริงๆครับก็จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าคุณสุเทพมันเข้าใจเขาสู้เพราะเขาผ่านไปถึงขั้นสุดท้ายแล้วก็บอกว่าอะไรก็ตามผ่านไป1วันก็คือกำไรชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีใจสงบเมื่อมีใจสงบแล้วสมาธิเขาเกิดเขาเกิดแล้วก็เมื่อสมาธิเกิดเขาสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีนั่นเป็น1รายนะครับที่ได้สัมผัสกับงานวิจัยของทางบริษัทเองนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับยังมีกรณีของท่านอื่นๆมาให้กับผู้ชมได้รับชมกันด้วยครับขณะนี้คุณผู้ชมยังอยู่กับรายการภูมิสมดุลนะครับซึ่งเราคุยกันถึงเรื่องราวของโรคมะเร็งกันทั้งตลอดสัปดาห์นี้เรายังมีแขกรับเชิญอีกหลายๆท่านนะครับซึ่งก็ล้วนแต่เป็นมะเร็งในหลายๆจุดด้วยกันใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็ต้องเรียนให้ท่านผู้ชมทราบว่าการที่เราจะบอกอะไรเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเราต้องระมัดระวังตลอดเวลาเราจะพูดถึงงานวิจัยนะครับผมก็จะหวังว่าองค์กรต่างๆที่ควบคุมการดูแลอย่างตรงเนี้ยก็ขอให้เข้าใจว่าหน้าที่นักวิจัยอย่างเราต้องทำสิ่งนี้ให้เกิดถ้าเกิดขึ้นได้เราสามารถช่วยผู้ป่วยมะเร็งได้เราจะเป็นเรื่องที่บุญมหาศาลนะครับก็จะเป็นผลประโยชน์ของชาติใช่ครับใช่ครับเราจะพูดถึงแต่ว่างานวิจัยคนไทยกับมะเร็งของโลกซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องราวที่เล่าจากปากของผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงนะครับโดยที่เป็นมะเร็งไหนอีกหลายๆกรณีขอเชิญคุณผู้ชมได้รับชมกันต่อจากนี้เลยครับตอน42มีประจำเดือนแล้วยังไงฮะแล้วคุณแม่ปวดท้องปวดท้องก็เลยแล้วบอกว่ามีประจำเดือนออกมาเป็นก้อนๆเป็นลิ่มๆครับนะคะก็เลยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลพอคุณหมอตรวจเนี่ยผลปรากฏว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกสเตจ3บวกให้คีโมให้คีโมกี่ครั้งครับคีโม6ครั้ง6ครั้งนะครับ6ครั้งแล้วต้องทำอย่างอื่นอีกไหมครับก็ใช้แสงเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์ฮะวันละกี่ชั่วโมงวันละกี่นาทีฮะวันละ5นาทีค่ะอ๋อวันละ5นาทีใช้แสงบริเวณช่องท้องเราแล้วก็พร้อมกับการให้คีโมด้วยป่ะฮะถ้าวันไหนคีโมก็ไม่ต้องฉายแสงทุกอาทิตย์แล้วพอคุณหมอบอกว่ามันลามไปที่ต่อมอะไรนะฮะต่อมมันจะเจอต่อมน้ำเหลืองตรงนี้ที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วคุณหมอก็บอกว่าคุณป้าต้องฉายแสงต่อนะอีก25ครั้งมันลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองเนี่ยที่มดลูกเป็นยังไงฮะหมอว่าไงผลเนี่ยผลตอนนั้นก็คือคุ
ณหมอก็บอกว่ามันก็มีการยุบลงแต่ว่ามันดันไปโผล่อีกที่หนึ่งซึ่งอย่างที่บอกว่าจะต้องใช้แสงคีโมอีกคอร์สหนึ่งซึ่งทางเราก็ให้ไม่ได้ที่ให้ไม่ได้เพราะน้ำหนักน้อยให้ไปเพิ่มน้ำหนักก่อนนะคะเลยไปปรึกษาคุณหมอ คุณหมอก็เลยช่วยมาดูให้แล้วก็ได้มาพบกับอาจารย์พิเชแล้วก็ได้คุยรายละเอียดว่าจะไปแก้กลไกการทำงานอะไรยังไงไปช่วยเซลล์ในร่างกายตรงไหนนะก็กลับไปคุณแม่ทานนั่นคือเหตุการณ์เมื่อปี52นะฮะ52นั้นหมายความว่าให้คีโมฉายแสงของปากมดลูกเรียบร้อยแล้วจนวันหนึ่งได้มารับประทานใช้น้ำมังคุดด้วยไหมอ๋อมีควบคู่กับน้ำมังคุดด้วยครับแต่พอเริ่มทานข้าวได้อะไรเริ่มดีขึ้นเริ่มปรับสมดุลได้แล้วก็กินแต่เม็ดอย่างเดียวผมเคยเป็นมะเร็งอยู่ที่1994อยู่ที่โพรงคุมจมูกหลัง10ปีหลังเนี่ยแกมาอยู่ที่ปอดผมครับผมก็มาผ่าตัดอยู่ที่ทางกรุงเทพครับประมาณสัก2ปีเสร็จๆไปตรวจใช่ป่าว CA แกก็ค่อยๆขึ้นสูงที่สุดประมาณอยู่ที่50แล้วผมก็ตัดสินใจไปที่สิงคโปร์ครับไปรักษาเสร็จรู้สึกว่าก็ไม่ดีตรวจอีกครั้งหนึ่งแกมาถึงที่ตุ่มน้ำเหลืองผมไม่คิดว่าจะรักษาอีกนะหมอก็บอกไปฉายแสงตรวจอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแกมาที่กระดูกหมอก็สั่งว่าไปเลเซอร์รู้สึกว่าเลเซอร์เสร็จแล้ว CA ก็ไม่มีลงนะแกก็อยู่ที่18กว่ากินอาหารเสริมมาทั้ง10กว่าปีทุกสิ่งทุกอย่างก็เคยกินอ่ะของประเทศอะไรบ้างครับอ๋ออเมริกามั่งญี่ปุ่นมั่งยุโรปมั่งอะไรมั่งผมเซอร์หมดไม่ได้ผลเลยผมก็ไปเจอน้ำมังคุดผมก็เอามากินรู้สึกว่าแกทำให้ร่างกายเราไม่เจ็บนะวัดก็ค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆผมก็ให้ลูกสาวผมโทรมาถามเสร็จแล้วผมก็บินขึ้นมาที่กรุงเทพอยากรู้อาหารเสริมนี่จริงๆมันช่วยได้ร่างกายเยอะไหมแกก็มีขายอีกแบบนึงก็เป็นแคปซูลรู้สึกว่ารวมกันไอ้นี่แล้วร่างกายก็ยิ่งดียิ่งแข็งแรงขึ้นวันหนึ่งผมทำแคปซูลประมาณได้6เม็ดครับผมก็อยากรู้ว่าร่างกายเราหายจริงหรือเปล่าไปแพทสแกนอีกครั้งหนึ่งหมอก็คิดว่าเฮ้ยมันทำไมมันหายได้ CA ก็ลงละเหลือ 3.8 ครับผมก็งงแพทสแกนออกมานี่รู้สึกว่าร่างกายไม่มีอะไรแล้วนะแล้วหมอก็บอกกับสั่ง2เดือนไปดูอีกครั้งหนึ่งดูที่จริงๆก็แกหายบอกครับคนไทยเก่งมากครับก็ต้องขอบใจอาจารย์นี่มันเป็นหมอด็อกเตอร์นี่แกผลิตออกมาให้เพราะมาช่วยคุณป่วยครับนั่นล้วนแต่เป็นเรื่องราวของแขกรับเชิญนะครับที่มีประสบการณ์โดยตรงนะครับเป็นมะเร็งในหลากหลายส่วนด้วยกันแต่ว่าวันนี้เขามีประสบการณ์ที่ดีกับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับจากงานวิจัยของเราคุณผู้ชมก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ครับที่สายด่วน1154หรือ02-646-4800ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับในช่วงหน้าจะมีแขกรับเชิญชาวต่างชาติซึ่งได้ประสบการณ์โดยตรงมาเล่าสู่กันฟังครับมาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการภูมิสมดุลนะครับคงต้องเรียนถามอาจารย์เพราะว่าเรื่องราวของแขกรับเชิญในช่วงนี้เนี่ยเป็นชาวต่างชาติชาวสิงคโปร์ใช่ครับนะครับซึ่งมีคำพูดหรือว่าบทสัมภาษณ์หลายๆคำที่พูดถึงคำว่า TH17 ใช่ครับกับ TH Balance ครับคืออะไรครับครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกราฟนะครับว่าที่เขาพูดถึงมันหมายถึงอะไรและมีความสำคัญอย่างไรเรามาดูกันว่ากราฟที่เราจะพูดถึงตรงนี้นะครับประการแรกทีเดียวนิโคลัสเชียเขาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นดื่มด้วยสำหรับดื่มนะครับแล้วงานวิจัยของเรานะสรุปออกมาชัดเจนว่ามันจะกระตุ้นเม็ดเลือดขาว TH9 ก่อน TH9 แล้วก็อินเทอร์ลีน18ทั้ง2ตัวเนี้ยเซลล์เม็ดเลือดขาวแล้วก็สารที่เม็ดเลือดขาวหลั่งออกมา2ตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่พิสูจน์ชัดเจนแล้วว่าไปเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์เม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตในการจัดการกับเซลล์มะเร็งนะครับในสิ่งที่เขาดื่มเพียง15วันมันเพิ่มแต่ละตัวเพิ่มขึ้นมา 50% นะครับนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนการจัดการกับเซลล์มะเร็งตัวเขาเ
พิ่มขึ้นจากการดื่มเฉพาะน้ำอย่างเดียวทีนี้ในขณะเดียวกันก็ใช้แคปซูลค่อยแคปซูลด้วยในการวิจัยของเรานะฮะที่แล้วก็มีการทดสอบที่ศูนย์เทคโนโลยีชีวการแพทย์พิสูจน์ชัดเจนครับว่ามันจะมีการเพิ่มขึ้นของ TH1 TH9 และ TH17 ที่คุณพูดทุกท่านพูดถึงนะครับทั้งหมดก็คือกลุ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวที่จะไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตให้มีประสิทธิภาพในการจัดการกระเสริมมากขึ้นมีกลุ่มเซลล์ถึง3กลุ่มครับที่เพิ่มประสิทธิภาพนั้นเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดการกับเซลล์มะเร็งเอาละครับถ้าอย่างนั้นเราไปฟังคำยืนยันจากปากของคุณนิโคลัสเชียร์นะครับซึ่งเป็นนักธุรกิจใหญ่ชาวสิงคโปร์กันครับ Hi my name is Nicholas Chia and sometime back in 2015 June 18 to be exact I was diagnosed with prostate cancer I was informed by my doctors then that it was advanced cancerand that my reading was very high in the high 90s and I was desperate I was worried I was even upset but the, I went the high figure was PSA the high figure was PSA and not knowing what else to do I really turned to God and prayed very very hard and with divine intervention I somehow came intoAt the beginning, I was skeptical. I've seen so many things about cancer. I was just telling myself it could be another one remedy that everybody's heard of. But somehow or other, I decided that I needed to explore this particular option a little further for two simple reasons. One, that it was natural. It was completely natural, and that was very comforting for me because, you know, there was no chemicals in it. And the second was the fact that there was science behind it. And TH17 was somewhat discovered only as recently as 2007. So somehow or other, I felt that with these two elements combined, science and completely natural, I decided that I must get on it as quickly as I can, and I did. I was unfortunately a little too late in that in about 2.5 months later, I was going to go for another test. But I did get on the program and the regimen very, very thoroughly, followed the regimen very closely. And I did it for slightly over 2 months, 2 weeks and a bit before my next medical check, a quarterly check. And during this quarterly check, October 6th to be precise, the doctor gave me shocking news.And I was very, very happy to hear. I was in tears when I got the news that my PSA dropped from 90, high 90s to 3.73. I consider it a miracle. But it's clearly the effects of TH17. What did the doctor say? It's a mistake. The doctor was shocked. The doctor was surprised. The doctor said, what is it that you're doing? You know, is there anything else? Whatever you're doing, keep doing it. And ironically, I was actually carrying my bottle to show him to see if I could take it, you know, just to confirm with a medical doctor that, you know, if there was any conflict. And he looked at it, he says, oh, this is all natural. He says, yeah, carry on. It's good for you. So I carried on. And I must also admit that my health condition improved significantly. I was looking terrible in the initial stages of the diagnosis. My health, I could feel significantly improved. And I was very happy with the progress. And I moved on and I've been taking it since. And I just had another check, 6th of January. So 6th is the magic day. Every quarter now, and 6th of January I took another check and the doctor says your PSA is going further down at 2.8 and I was elated. So I packed my bags the next day, went to Phuket for a holiday with my wife and my daughter. I'm extremely happy and I can only say this, I don't leave home without it. I carry it everywhere I go and now today in better health I can travel freely and joyfully and I hope that thismore people will find out about this. Okay. I started the hormone treatment at the same time, a couple of weeks before. Oh, a couple of weeks before. A couple of weeks before. So it may be the combination. It could be the combination, yes. Okay.
It could be the combination. Uh-huh. But it was a very drastic drop. Mm-hmm. The doctor who used the hormone treatment usually. Yes. Was surprised. He was very happy and very surprised. Yes. Drop. He actually said it was a very drastic drop. Mm-hmm. He was very happy and very surprised. Mm-hmm. Okay. So the next checkup will be another sixth of April. Sixth of April. So the figure will be six again, but with zero in front. 0. I hope it will be that. I hope it will be below one. Yeah. I do hope that it will be below one. I'm sure it will be below one. I hope that. Yes. If not, at least that it continues to drop. Yeah. Because yeah. What message would you like to tell people who are suffering from the same symptom? One message, and I think if you look at my particular case, I mean there is no known cure for cancer. But with TH17 and TH balance juice, I believe and I know for a fact from my own personal case that there is now hope. And the hope is natural for a better life longer. Mm-hmm. So I believe that more people with cancer should really explore this product and take it. Mm. Nothing to lose. Mm. It's completely natural. Mm-hmm. And fortunately, there's also science behind this. Mm-hmm. So I would strongly urge, take it. Mm. Take so you can. You're going to go on a mission to help other people. I'm certainly am, yes. And you know that. Yes. ถ้าเกิดผู้ชมมีข้อสงสัยประการใดนะครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราได้ก่อนเลยนะครับที่ www.bim100.com หรือว่าจดหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนของเราครับ1154หรือ02-646-4800ซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรายการของเราไปตลอดสัปดาห์นี้จะมีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับเกี่ยวกับโรคมะเร็งวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์พิเชษฐ์ครับแล้วก็ถือโอกาสลาผู้ชมไปด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ